ันนี้แม้ว่าจะมีอายุเพียงแค่18ปีแต่ว่ามีการวางแผนแล้วก็การจัดระบบด้านการเรียนอย่างดีค่ะน้องอาโปใฝ่ฝันที่จะเรียนด้านการทูตตั้งแต่เด็กๆแล้วรวมทั้งยังมีการวางแผนจะไปศึกษาต่อในประเทศจีนด้วยจึงได้มีการเรียนค่ะเรื่องของการใช้ภาษาจีนเอาไว้แม้ว่าตอนแรกนั้นเธอจะยังไม่สามารถที่จะใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วแต่ในเวลาเพียงสั้นๆค่ะเธอก็สามารถที่จะใช้เทคนิคต่างๆจนสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างดีนั่นเองส่วนเคล็ดลับของเธอเป็นยังไงบ้างนั้นไปติดตามกันในช่วงนี้ค่ะหนูใช้เทคนิคอะไรในการจำมันไม่ได้ง่ายเลยนะภาษาจีนต้องจำทั้งตัวอักษรการพูดต่างๆนั้นน่ะ 7-8-9 เดือนเนี่ยหนูพูดได้คล่องเลยค่ะก็ถ้าเขียนหนูจะมีวิธีจำแบบอ๋อคำกริยานี้เกี่ยวกับมือนะอ๋อจะมีสัญลักษณ์นี้แล้วหนูก็จำตัวข้างหลังอันนี้เกี่ยวกับเท้านะเกี่ยวกับเดินเกี่ยวกับเตะก็จะมีสัญลักษณ์เท้าอยู่ข้างหน้าอันนี้เกี่ยวกับกินจะมีรูปปากอยู่ข้างหน้าเกี่ยวกับตาจะมีรูปตาอยู่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะจำถ้าเป็นเกี่ยวกับการพูดก็จะสังเกตจากเพื่อนๆว่าเขาใช้คำศัพท์แบบไหนแล้วก็ประยุกต์ใช้ตามเพราะว่าในบทสนทนากับในชีวิตประจำวันที่เขาใช้มันไม่เหมือนกันก็คือหนูก็จะนำแบบฝึกหัดเนี่ยมาหัดพูดแล้วก็ฟังคนอื่นพูดด้วยว่าเขาพูดยังไงใช่ค่ะแล้วก็ใช้วิธีการจำเพราะว่าภาษาจีนเนี่ยเป็นอักษรภาพเนาะหนูก็จำมีเทคนิคจำแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ว่าเห็นบอกว่าน้องที่สอนหนูเนี่ยน้อง6ขวบเนี่ยบอกว่าหนูก็เก่งจำตัวอักษรได้เยอะเหมือนกันค่ะหนูต้องมานั่งจำตัวอักษรยังไงบ้างแต่ละวันก็แรกๆหนูก็จะต้องมานั่งแบบฝึกเขียนที่เขาเป็นตารางค่ะก็เขียนแบบตัวซ้ำๆกันเนี่ยหลายๆคำหลายๆครั้งแต่ว่าพอหลังๆก็จะฝึกแบบอ๋อดูตัวหน้าเสร็จปุ๊บดูตัวหลังแวบเดียวตัวนี้เหมือนเคยเขียนก็จะจำได้เลยค่ะค่ะตอนสอบข้อเขียนนี่มันยากไหมเพราะว่าสอบการทูตมันต้องเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศข้อสอบวันนั้นเนี่ยหนูต้องทำอะไรบ้างก็จะมีข้อสอบหนึ่งที่ตอนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิลาเดนนะคะกับโอบามาที่ว่าบิลาเดนเขาเสียชีวิตไปอะค่ะก็อันนี้คือหนูอยู่เมืองจีนหนูก็ไม่ค่อยดูข่าวเลยเพราะว่าเวลามันแต่ละวันมันรัดตัวมากไม่มีเวลาพอดีว่าตอนเช้าทุกวันพ่อเขาก็จะนั่งรายงานข่าวว่าวันนี้นะต่างประเทศเกิดอะไรขึ้นบ้างเมืองไทยมีข่าวไหมอเมริกาเป็นยังไงเพราะว่าคนจีนจะชอบจับตาดูอเมริกากับญี่ปุ่นนะคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยรู้จักบิลาเดนหรือเปล่าบิลาเดนเนี่ยตอนนี้ตายไปแล้วนะอะไรเงี้ยหนูก็หรอทำไมเขาก็เลยบอกว่ารู้สึกจะมีคนหักหลังเขาเลยเขาก็มานั่งบรรยายตามความคิดเขาให้หนูฟังค่ะพอดีหนูก็เลยเอ๊ะอันนี้มันคุ้นๆก็เลยเขียนไปเหมือนที่พ่อเขียนก็วิเคราะห์ไปอะค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังเด็กๆก็เลยแบบก็คือทำอันอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาทำอันนี้คือไม่ได้หวังว่าจะทำอันนี้ได้คะแนนสูงมากค่ะข้อสอบมีอะไรบ้างคะต้องสอบหลักภาษาจีนค่ะต้องสอบอ่านสอบพูดด้วยรวมกันหมดเลยใช่ค่ะสอบอ่านนี่ทำอะไรบ้างสอบอ่านก็จะเป็นใน HSK ใช่ไหมคะอ่านก็คือจะสอบไวยากรณ์นะคะไวยากรณ์แล้วก็ไวยากรณ์กับพวกคำศัพท์ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากโดยเฉพาะระดับ6คือให้มาประโยค4ประโยคแล้วก็ให้เราดูว่าไม่ได้ให้ดูว่าประโยคไหนมันถูกอะค่ะแต่ให้ดูว่าประโยคไหนมันผิดซึ่งแบบมันจะรู้ได้ยังไงคือหนูให้เพื่อนคนจีนช่วยทำเขาก็แบบบางทีเขาก็ทำไม่ถูกอะค่ะนี่คือเด็กจีนม.4เรียนศิลป์นะคะเรียนสายศิลป์เขาก็ทำไม่ได้หนูก็อ้าวแล้วยีหนูจะทำได้ไหมแต่ว่าก็มาถามอาจารย์เขาบอกเนี่ยนะอันเนี้ยสำหรับคนจีนนี่ยากมากนะเพราะว่าคนจีนชอบใช้ภาษาจีนแบบความเคยชินนะคะแล้วพอมาเป็นภาษาเขียนปุ๊บก็ยากเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าอันไหนที่มันชอบออกผิดบ่อยๆแล้วเขาก็บอกมาแล้วก็ให้หนูไปดูเอาว่าส่วนใหญ่มันจะชอบผิดแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ฟังอโปมีวิธีการเรียนภาษาจีนโดยการใช้ความเข้าใจมากกว่าที่จะใช้ความจำใช่ค่ะตอนเด็กๆ เริ่มต้นมาคือเรียนภาษาอังกฤษใช้วิธีการไหนในการเรียนภาษาอังกฤษอะคะใช้การจำค่ะก็จำได้ว่าตอนที่อยู่สตีวิทนี่ก็คือสอบอังกฤษแกรมมาออกมาอ่านเขียนฟังพูดอะไรพวกนี้ก็จะได้4อะค่ะแต่ว่าถามว่าใช้เป็นไหมใช้ไม่เป็นแต่ว่าจำได้ท่องมาว่าแกมมานะแบบนี้เป๊ะ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 ก็20ไปเฉยๆนี่แหละค่ะแต่ว่าพอเราเริ่มเรียนภาษาจีนวิธีการเรียนของเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็เดี๋ยวนี้ถ้าหนูเรียนอะไรถ้ามาให้หนูสอบแบบตรงๆเลยถ้าหนูไม่เคยเรียนมาก่อนหนูก็จะไม่อ่านเลยหนูก็จะเดาไปเลยค่ะเพราะว่าอะไรก็ช่างถ้าเราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเราจะให้เรามานั่งทำกับเขา
มันไม่ได้ก็คือไม่เข้าใจก็อ่านมาก็เอ๊ะมันไม่เคยเข้าหัวค่ะก็เลยไม่เสียเวลาก็เลยจะเดาไปเลยค่ะหนูมีความตั้งใจยังไงว่าหนูจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีนค่ะอย่างแรกคือไปเดินหนูก็เดินไปหาลาวชื่อค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากจะเข้ามหาลัยที่นี่อยากจะเรียนต่อที่นี่ลาวชื่อก็บอกว่าเธอฉันคิดว่าเธอทำได้นะเธออยากเรียนคณะอะไรเราก็บอกไปว่าอยากเรียนรัฐศาสตร์อยากเป็นนักการทูตเขาก็บอกอ๋อดีนี่เหมาะกับบุคลิกหนูอะไรอย่างนี้เขาก็บอกแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมหาลัยเนี้ยถ้าจัดแล้วเนี่ยมหาลัยนี้ดีมากแล้วก็สอบยากแต่ว่ามหาลัยจะไม่มีคณะอื่นจะมีแค่คณะนี้แล้วเขาก็ให้หนูไปสมัครสอบอะค่ะพอสมัครสอบเสร็จแล้วเขาก็จะมีเงื่อนไขของเขาเลยในการสมัครว่าถ้าไม่มีอันนี้เธอก็จะสมัครไม่ได้ก็คือ HSK อะค่ะต้องมีระดับ5หรือระดับ6แล้วก็ระดับ5นี้ไม่ใช่ว่าแค่ผ่านระดับคือ180คะแนนก็สอบได้แต่ว่าทั้งการฟังการอ่านแล้วก็การเขียนจะต้องมี60คะแนนขึ้นไปอะค่ะคือมันจะเต็ม300อะค่ะแล้วถ้าอันใดอันนึงไม่ถึงก็คือเขาก็ไม่ให้สมัครค่ะซึ่งตอนนั้นหนูก็เอาไปสมัครเสร็จเขาก็บอกหนูนัดวันเวลาที่จะสอบแล้วก็มาบอกอันเนี้ยสอบวันนี้นะแล้วก็มาเจอกันหลายๆคนก็มาจากหลายๆประเทศตอนนั้นรู้สึกว่าหนูจะใส่ชุดฤดูร้อนนะคะชุดนักเรียนฤดูร้อนของโรงเรียนหนูไปซึ่งตอนนั้นทุกคนก็จะนึกว่าหนูเป็นเด็กม.ต้นเขาก็จะนึกว่าหนูมารอพี่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เด็กคนนี้สอบหรอคือคนอื่นเขาจะดูเป็นผู้ใหญ่กันก็หนูไปอยู่ที่นู่นเขาก็ถามอ้าวน้องมาอยู่ที่เมืองจีนนี่มาอยู่นานเท่าไหร่แล้วเพราะว่าที่นู่นเขาจะรู้ทุกคนเป็นคนต่างชาติอะก็บอกอ๋อนี่ก็มาอยู่ได้ประมาณตอนนั้นประมาณ7เดือนกว่าเขาอ้าว7เดือนกว่าพูดได้ดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพี่อะมาอยู่เนี่ย3ปีแล้วนะ2ปีกว่าแล้วนะอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็จะ2ปีครึ่งกันหมดอะค่ะก็พูดง่ายๆคือเขามาเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่อะค่ะแล้วก็มาสอบแข่งกันตอนนั้นก็รู้สึกประหม่าไปเยอะเหมือนกันเพราะว่ารู้ว่าทุกคนก็คงจะแบบเก่งๆมาทั้งนั้นนะคะแล้วก็มาสอบมาเสร็จปุ๊บก็ถ้าเขาเขียนผ่านก็สอบสัมภาษณ์ต่อค่ะซึ่งตอนสัมภาษณ์นี่ก็ค่อนข้างตึงเครียดมากเพราะว่าหนูเป็นคนที่ถูกสัมภาษณ์เกือบสุดท้ายอะค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยค่ะในวันนั้นก็คนอื่นเขาก็เข้าไปสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ไป10นาที7 8นาทีบ้างหนูเดินเข้าไปสัมภาษณ์ไม่ถึง3นาทีเขาก็บอกว่าต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยการทูตของจีนหรือ China Foreign Affairs University เป็นมหาวิทยาลัยที่นักการเมืองนักการทูตและนักการปกครองสำคัญระดับสูงของประเทศจีนหลายต่อหลายคนเข้าศึกษานี่ถือเป็นโอกาสสำคัญของการสานสัมพันธ์ในระดับนักศึกษาและต่อยอดถึงความสัมพันธ์ในระดับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลในอนาคต